เอ้ยสวัสดีครับผมแอฟฟี่นะครับวันนี้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับเกม Rainbow Six นะก็เป็นโหมดอัปเบรกนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนนี้ที่ผมเล่นนะครับเป็นโหมดอัปเบรกในเวอร์ชั่นของเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับซึ่งถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์จริงเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เอ้ยสวัสดีก็แล้วไอ้ตัวนี้มาทำอะไรทางนี้เนี่ยก็ซึ่งในเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะครับก็ถือว่าคลิปวิดีโอนี้ก็ทำให้เพื่อนๆดูสนุกๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะเอาจริงเอาจังอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะมันยังอยู่ในช่วงเทสอยู่นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้นะครับภารกิจนะครับก็จะมี3ภารกิจให้เราไปทำครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูคลิปวิดีโอของผมนะครับที่เป็นเกี่ยวกับคัตซีนนะก็จะเห็นนะครับว่ามีคัตซีนอันนึงที่เติมไม้นะครับพูดถึงเรื่องระเบิดของเขานะว่าเขากำลังทำระเบิดชนิดพิเศษขึ้นมานะครับไอ้เจ้าระเบิดนั่นนะครับมันเป็นระเบิดพิเศษนะครับที่เรียกว่านาโนเตอร์ไมชาร์ดเนี่ยนะเขาจะเอามาระเบิดทำลายรังตัวอ่อนของพวกปรสไซต์พวกนี้ครับแล้วภารกิจของเราก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่เอาระเบิดพวกนั้นน่ะมาทำลายไอ้เจ้ารังตัวอ่อนนะครับก็จะเป็นไอ้เสา2เสานะก็จะเป็นเสาตรงเนี้ยครับเราก็ต้องทำลายรังตัวอ่อนตรงนี้ให้ได้แค่นั้นเองนะก็ไม่มีอะไรยากครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งระเบิดกันตรงนี้ครับพอเราติดตั้งระเบิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกศัตรูนะครับโผล่มาเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาเอาตัวนี้มาทำหน่อยตัวนี้นะไอ้เจ้าตัวระเบิดนะครับมันชอบมาระเบิดกำแพงเรานะก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนฟอร์สนะครับมาป้องกันตรงจุดนี้กันก่อนนะเฮ้ยเข้ามาจากไหนเนี่ยอืมตัวนี้ไม่ตายอีกมีมาอีกตัวนึงก็เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนฟอร์สป้องกันบริเวณแถวๆนี้นะครับเพื่อกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาได้นะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าโหมดนี้เป็นโหมดแพนดิมิกนะครับก็หรือว่าเป็นโหมดที่ยากสุดในตอนนี้นะมอนสเตอร์ก็จะเยอะกว่าพลังเยอะกว่าแล้วก็ยังไม่พอนะสามารถยิงโดนเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยนะถ้าสมมติว่าเราเผลอๆไปยิงโดนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็บาดเจ็บได้เหมือนกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเติมไม้ใช้เรียบร้อยเดี๋ยวมอนสเตอร์ก็จะโผล่มานะครับเพื่อนเราอยู่ไหนกันหมดเนี่ยก็อันนี้ผมมาเล่นคนเดียวนะไม่มีเพื่อนนะก็มาเจอใครก็ไม่รู้ก็เข้ามาแจมกันนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีเลยนะเพราะว่าในทีมก็มีตัวฮิล2คนครับอันนี้ครับโผล่มาแล้วครับก็จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากเลยนะสามารถมองเห็นศัตรูที่กำลังปีนขึ้นกำแพงมาได้ครับแล้วก็เห็นมองไปข้างหลังก็สามารถมองเห็นแล้วถ้าเพื่อนเราคุ้มกันข้างหลังให้อะไรเงี้ยก็จะดีมากเลยนะผมคิดว่าเพื่อนเราคงคุ้มกันข้างหลังให้มั้งไอ้กระสุนหมดนะเดี๋ยวใช้ตัวละครที่ผมเล่นเป็นหญิงนะครับก็ผมคิดว่าตัวเนี้ยผมคิดว่าหญิงนะครับเหมาะกับการเล่นในอัปเบรกมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าอุปกรณ์ของเธอนะครับค่อนข้างมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเราจะเป็นไม่ว่าจะเป็นระเบิดคานาล่านะครับแล้วก็ระเบิดควันของเธอเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะมอนสเตอร์ที่โดนระเบิดควันอยู่นะครับก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมซอมบี้พวกนี้ถึงแบบว่าโดนระเบิดควันแล้วเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ว่าก็ประมาณนั้นครับก็คือถ้าเราปาระเบิดควันไปที่ไหนเนี่ยแล้วซอมบี้มันอยู่ข้างในระเบิดควันนะครับมันก็จะงงนะมันก็จะอยู่กับที่เลยนะไปไหนไม่ได้ครับบางโดยเฉพาะถ้าไปเจอกับสแมชเชอร์นะครับหรือว่ามอนสเตอร์ตัวใหญ่ๆแล้วนะก็ถ้ามันโดนระเบิดควันเนี่ยมันก็จะยืนเฉยๆงงๆให้เรายิงเล่นครับฉะนั้นก็หญิงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยครับแถมปืนของเธอเนี่ยมีตั้ง80ด้านแน่ยิงกันมันเลยนะแต่ว่ารีคอยล์ก็ดีใช้ได้เฮ้ยเข้ามาได้ไงเนี่ยแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะอยู่ข้างหลังอยู่ครับก็ด็อกนี้ใช้ช็อตกันด้วยนะโอเคครับก็เฮ้ยเนี่ยโหมาอีกตัวนึงผมว่าด็อกนี้เขาเล่นโอเคอยู่นะครับเขากันข้างหลังช่วยคุ้มกันข้างหลังผมได้ดีมากเลยตอนนี้แบบไม่มีพวกซอมบี้ผมข้างหลังเลยเฮ้ยโอ้โหยังระเบิดอีกยิงขายิงขาตัวนี้เข้าพังประตูก็มาจากข้างหลังเฉยเลยเฮ้ยกำแพงฝั่งนั้นเหมือนจะโดนระเบิดไปครับแล้วก็โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับกับภารกิจแรกนะก็ทำลายเสานี้ไปได้1เสาครับก็เรียบร้อยก็มาเติมกระสุนสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็รีโหลดสักนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวมาเติมเลือดนี่ครับเราเติมเลือดสักนิดนึงทีนี้เราก็ไปลุยกันต่อได้ครับแล้วก็วิ่งออกมาครับมาเจอเอ้ยแล้วก็มาเจอเอเปกนะครับก็คือในไตหมดเนี่ยนะครับยังระเบิดอีกก็ในหมดเนี่ยนะครับมันจะมีเราสามารถกดแซดนะครับเพื่อเป็นการติ๊กให้เพื่อนเราเห็นได้นะครับสมมติเราเห็นเป็นพวกมอนสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็กดแซดนะครับมันก็จะติ๊กเป็นเอาไลน์ขึ้นมา
เพื่อนในทีมทั้งหมดนะครับก็จะสามารถมองเห็นได้ถึงกันนะตัวนี้ถึกมากเลยนะยิงโหเลือดสาดกระเด็นไม่ตายสักทีนะมีเงินไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวตามไปจัดการสักหน่อยนึงยิงข้างหลังนี่แหละโอ้โหเอาแล้วเพื่อนก็ตายพอดีครับแล้วก็โหเราบาดเจ็บชาตอนนี้ขอเติมเลือดด่วนไม่ไหวแล้วก็โดนระยะประชิดครับโหแบบรุนแรงมากนะเกือบตายเลยทีเดียวนะเอาเราเข้าทางนี้ไม่ได้ต้องมาเข้าทางนี้ก็อีกจุดนึงนะครับเหมือนจะอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วเพื่อนเราด็อกไปไหนเนี่ยเฮ้ยด็อกมานี่ด็อกเราไปไหนเนี่ยผมขี้เกียจพูดกับด็อกด้วยนะจะปิดประตูซะหน่อยครับปิดไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนเราจะว่าว่าเราขังเขานะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเสริมกำแพงข้างในนี่ก่อนแล้วกันนะครับมีอะไรเก็บอันนี้ครับเสริมกำแพงครับก็เก็บกล่องนี้จะเป็นกล่องสำหรับเก็บที่เสริมกำแพงนะครับหรือว่าเรนฟอสกำแพงนั่นเองนะก็เดี๋ยวมาเรนฟอสตัวนี้แล้วกันนี่อันนึงครับแล้วก็ผมชอบมากเลยนะเรนฟอสครับเร็วมากเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเสร็จแล้วนะแล้วก็มาเก็บระเบิดครับไอ้ระเบิดพวกนี้ก็ดีมากนะครับมันไม่ใช่เติมแค่ระเบิดอย่างเดียวนะมันเติมพวกความสามารถพิเศษด้วยนะอย่างหญิงเนี่ยก็จะเติมระเบิดคันดาล่าหรือว่าระเบิดแฟชของเราด้วยนะแล้วก็มาปิดประตูตัวนี้สักนิดนึงทีนี้เราก็จะเอาแล้วถ้าใครไม่ยอมรีฟิลเนี่ยผมเก็บที่เสริมกำแพงอันหนึ่งมาเขาจะอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคได้ไม่อยากให้ปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้โอเคก็ตอนนี้ด็อกก็ติดระเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมอนสเตอร์ก็จะเริ่มมากันแล้วนะก็เดี๋ยวผมไปหามุมก่อนแล้วกันนะว่าจะไปอยู่ที่มุมไหนดีครับก็เป็นมุมนี้แล้วกันนะเผื่อมีใครเข้ามาทางนี้ก็จะมีใครมาไหมเนี่ยทางเนี้ยก็เหมือนจะมีตัวอะไรแถวๆนั้นนะครับก็ลองกดแซดดูนะเผื่อจะมีตัวอะไรโผล่มาแล้วก็ถ้าโอ้ยมาตรงนี้แล้วนะก็นี่ครับเยอะมากไปอีกไหมเอ้ยพังหน้าต่างเข้ามาก็ว่าหายไปไหนแล้วเอามีดแทงชัวร์ถ้าสมมติศัตรูมันล้มอยู่เราสามารถเอามีดแทงได้นะครับไปไหนแล้วเนี่ยอุปกรณ์แล้วตัวนี้มันขวดแล้วเราเนี่ยปาระเบิดฟันตรงนี้ครับมันจะได้เข้าทางหน้าต่างไม่ได้นะแล้วก็ก็ดูเหมือนจะยังปลอดภัยกันดีอยู่นะครับทุกคนก็โอเคอยู่แล้วเอ้ยได้ลูเตอร์มาครับเกียดตัวนี้มากเลยนะเป็นตัวที่น่ารำคาญมากเลยมุดดินไปมุดดินมานะปาระเบิดควันไปอีกลูกนึงนะครับเผื่อมีคนปีนเข้าทางหน้าต่างมานะแล้วก็เก็บให้ช็อตล้วนๆดอกของเราโดนขวนนิดนึงนะโหแล้วลูเตอร์อีกตัวนึงประกาศลูเตอร์อีกตัวนึงหรือว่าตัวเดิมก็ไม่รู้นะไปไหนแล้วเนี่ยหายตัวเร็วมากเลยครับอยู่ไหนละเฮ้ยอยู่ๆเอ้ยระเบิดจะโดนทำลายระเบิดจะโดนทำลายแล้วเฮ้ยเฮ้ยช่วยกันป้องกันระเบิดก่อนแล้วตัวระเบิดมาครับขวนระเบิดเราแทบจะไม่มาแล้วครับเหลือเลือดประมาณเลือดหายไปประมาณ 30% แล้วโดนหนักมากตอนนี้ปาระเบิดแฝดแล้วก็วิ่งหนีก่อนครับไอตัวนี้มันขวนจังเลยเนี่ยเติมเลือดก่อนนะครับเติมกระสุนปืนก่อนนะครับเติมแบบไม่เหตุผลมาเติมกระสุนปืนแบบไม่เหตุผลนะแล้วก็กลับมายิงกันต่อครับรีคอยล์ดีดมากปืนจะดีดไปไหนแล้วก็ไอตัวระเบิดครับสำเร็จนะครับภารกิจที่2ก็สำเร็จไปได้รุ่งเรืองไปได้ดีครับยังไม่มีใครตายนะจัดการตัวนี้จ้ามีแทงโอเคครับก็ภารกิจที่2ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เคลียร์เรียบร้อยมาเติมพลังสักนิดนึงดีกว่านะก็ผ่านไปได้แบบทุลักทุเลครับเก็บระเบิดเพิ่มอีกสักนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอกับศัตรูอีกแน่นอนนะครับตรงนี้เดี๋ยวกะจะเอามีดแทงสักหน่อยนะไม่ทันโอ้โหเฮดช็อตพอดีเอ้ยมีลูเตอร์มาครับจัดการจะยิงมันไปไหนละอยู่ข้างหลังนี้สองตัวเลยได้ละตัวหนึ่งอีกนิดอยู่นิดเอ้ยมีสามตัวเลยเหรอเอ้ยอยู่ข้างหลังนี้หงรถลากติดเพราะขยับไม่ได้น่ารำคาญมากเลยตัวนี้แบบว่ามุดไปมุดมาอย่างนี้แหละอยู่ไหนเนี่ยด็อกเรากระเด็นเลยนะตายตัวหนึ่งครับ
ก็ไปไหนละนี่ไงนี่ไงถามคนดินครับนี่นี่นี่เอาแล้วมาจากไหนตัวนึงครับไหนว่าเหลือตัวเดียวตายเรียบร้อยนะครับก็ภารกิจก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับสำหรับด่านแรกนะก็เขาก็บอกให้เราไปที่ห้องตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่ห้องนี้กันดีกว่าแล้วก็ปิดประตูนะปิดประตูขังเพื่อนปิดประตูขังดอกนะไม่ดอกน่าสงสารดอกมากเลยนะดอกเข้าไปทันครับโอเคดอกก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็โดนเพื่อนเรานะครับไล่ยิงใหญ่เลยนะก็น่าสงสารดอกมากเลยนะแล้วในขณะที่เรากำลังแกล้งดอกกันอยู่นะเยเกอร์ของเราก็แย่แล้วนะโดนเฮลิคอปเตอร์นะครับโดนยิงตกนะไม่รู้ว่าโดนยิงได้ไงนะซอมบี้พวกนี้มันยิงปืนได้ด้วยเนี่ยโอเคก็กลับมาลุยกันต่อนะครับภารกิจก็เปลี่ยนนะจากการทำลายรังตัวอ่อนของพวกมอนสเตอร์นะก็กลายมาเป็นช่วยเยเกอร์แทนครับตอนนี้เราต้องไปช่วยเยเกอร์กันแล้วนะก็เจอกับสแนชเชอร์ตัวใหญ่มากเลยนะตัวนี้ยิงเอ้ยมาแล้วมาแล้วอ๋อยังมันไม่มืนนะนึกว่ามันจะมืนแต่มันไม่มืนนะหลบฉากมาหน่อยนึงดีกว่าครับโอ้โหแล้วด็อกโดนชนทีเดียวล้มไปเลยนะแต่ว่าฉีดยาให้ตัวเองครับลุกขึ้นมาได้ใหม่แล้วก็โอ้โหเพื่อนเรากำลังโอ้โหแล้วตัวนี้มาจากไหนเนี่ยถอยไปก่อนนะโอ้โหแล้วฆ่าพวกเดียวกันตายเองเฉยเลยนะแล้วก็สแมชเชอร์ครับยังวิ่งชนหลบได้ได้ต้องรักษาระยะห่างเลยนะความจริงจัดการง่ายมากเลยครับถ้าเราเอาระเบิดควันปาใส่มันนะแต่ว่าก็เราดอกเรานอนยาวเลยนะรอบนี้ต้องใส่สติมแพ็กจะหมดนะครับก็โอเคก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ครับด้วยสกิลของฟิงก้านะถอยไปก่อนกำลังรีโหลดอยู่ใจเย็นแล้วก็โหมากันเต็มนะครับเราช่วยจัดการไอ้พวกลูกน้องกระจิกกระจองนี่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปจัดการสเปเชียลที่หลังดีกว่าไม่โดนเลยฟิงก้าไม่นึกว่าจะไม่โดนแล้วนะยังโดนโอ้โหแล้วด็อกเรานอนอีกรอบนึงลุกขึ้นมาใหม่ได้เอาเราตายแล้วครับสเปเชียลตายเรียบร้อยตายง่ายจังเลยเนี่ยแล้วไปต่อกันดีกว่าครับมาครับก็เราไม่รอเพื่อนเราเหมือนกันนะปิดขังเพื่อนเหมือนเดิมแล้วก็ปิดขังเพื่อนครับแต่เราไม่เก็บของคนเดียวนะเราเพื่อนเราเข้ามาได้ไงเนี่ยแย่จังสาขังนะนึกว่าเราจะไปคนเดียวได้นะก็แกงเพื่อนนะแล้วก็มาลุยกันต่อดีกว่าครับไม่ตายไม่ทำไมยิงไม่ตายสักทีเนี่ยจะแทงข้างหลังแต่แทงไม่ได้เฮ้ตัวระเบิดโอ้ยตัวนี้มันควรอะไรเนี่ยโอ้ยเจอขบวนครับยิงไม่ตายอีกเจอตัวระเบิดอีกตัวนึงจัดการครับก็ตรงจุดนี้ความจริงเราไปเร็วๆก็ได้นะครับมันก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากครับตรงจุดนี้ก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับมีใครอยู่ในโรงรถไม่เอ่ยอะไรแดงๆไม่รู้นะก็เพื่อนเรากำลังสนุกกันใหญ่เลยนะก็เรามาทางนี้ดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรโผล่มาเต็มเลยโอ้โหนี่มันหลังมอนสเตอร์เนี่ยโอ้ยลูเตอร์ทำจับเอาไว้อ๋อวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีออกมาได้ครับโอ้ยมันโผล่ตกใจมันโผล่แล้วตัวนี้เนี่ยโอ้โหอยู่มันโผล่อะไรอีกโอ้ยไปไหนแล้วนี่มันโผล่อะไรตัวนี้ตกใจหมดมันเกมซอมบี้หรือไงเนี่ยมันก็ใช่เกมซอมบี้นะแล้วก็ขยิงยิงโอ้ยเพื่อนเราโดนครับแทงเชื่อเพื่อนก่อนแล้วตัวนี้มันยังไงโอ้ยมาอีกแล้วครับเยอะโอ้โหเยอะมากไอตัวระเบิดโอ้ยเอาระเบิดควันไปก่อนวิ่งหนีแล้วใช้วิชาดินจาครับปาระเบิดควันแล้ววิ่งหนีโอ้โหเพื่อนเราแทงมาเลยเพื่อนเรานี่เข้าขากันเป็นทีมมากเลยครับเล่นดีมากเลยนะช่วยกันเต็มที่ครับวันนี้ครับบอสลอสเอฟเฟกต์ดอกไปไหนเนี่ย
ดอกนี้กระเด็นบ่อยมากเลยครับโดนตลอดเลยทุกงานเลยนะน่าสงสารมากโอเคครับก็หมดเลยเอ้ายังไม่หมดนะยังมีลูกน้องเหลืออยู่นะเอาแล้วมาโอ้โหมันจะไหนเนี่ยเพื่อนเราจัดการเอ้ยรับตัวระเบิดอยู่ข้างหลังการล้มไปเลยนะเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนก่อนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมามัวแต่แทงซอมบี้อยู่นะเจอตัวระเบิดเข้ามาข้างหลังไม่ท่านเห็นครับก็ไปกันต่อดีกว่าครับตอนนี้ด็อกรีบไปก่อนเลยนะกลัวเราขังอีกกลัวโดนขังอินครับด็อกนี่วิ่งนำหน้าไปเลยนะครับก็ปีนขึ้นตรงนี้ครับเอ้ยเราไปเจออะไรครับมาตีเล่นทำลายได้ไหมเนี่ยทำลายไม่ได้ด้วยเอ้ยรีบเข้าก่อนเดี๋ยวโดนขังเดี๋ยวจะโดนอะไรครับโดนเอาคืนนะโชคดีเรามาทันครับโอเคเข้ามาได้เรียบร้อยครับก็เกือบจะโดนกรรมตามสนองนะครับแกล้งคนอื่นไปเยอะนะว้าวมาแทงตัวนี้ก่อนนะแล้วก็วิ่งเข้าไปครับเขาก็บอกว่าเยเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งโอ้ยตระเบิดอยู่ข้างหลังด็อกไม่อยากยิงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะระเบิดครับแต่ก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีนะก็ตัวนี้ครับก็ใกล้ถึงแล้วครับเป็นตรงนี้เหมือนเป็นอู่ซ่อมรถนะครับก็จุดนี้ก็เป็นจุดที่เยเกอร์มาซ่อนตัวนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในกันดีกว่าครับก็เหมือนเดิมนะก่อนอื่นที่เราจะช่วยเยเกอร์เราก็ไม่ช่วยเดี๋ยวเรามาเสริมกำแพงกันก่อนดีกว่าครับปล่อยเยเกอร์ให้นอนเล่นต่อไปก่อนนะก็มาปิดประตูตรงนี้แล้วก็ปิดประตูตรงนี้ด้วยนะครับแต่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสริมกำแพงกันไอ้ดีตรงนี้ครับก็เสริมกำแพงตรงนี้ครับหนึ่งอันแล้วก็ตรงข้างๆนี่อีกหนึ่งอันครับเพื่อนเรานี่ก็สนุกสนานกับการล่าซอมบี้ใหญ่เลยนะแต่เราก็มาเสริมกำแพงต่อดีครับแย่งดอกด้วยนะ ดอกไม่ทันเรานะเราแย่งดอกอีกแล้วนะ ก็ดอกก็บอกให้เราเสริมกำแพงตรงนี้ครับโอเครับทราบรับทราบเพ่โอเคใจเย็นโอเคมาเสริมกำแพงตรงนี้เรียบร้อยครับก็มีอยู่แค่นี้นะเสริมในแค่นี้แหละปิดประตูตรงนี้ด้วยนะครับเผื่อมีใครมุดเข้ามาด้านหลังนี้นะก็โอเคครับก็น่าจะหมดแล้วนะไม่มีที่ตรงไหนให้ปิดแล้วครับแล้วก็ปิดประตูแล้วเพื่อนเราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยก็ช่างเขานะครับเขาอยู่ข้างนอกก็ปล่อยเขาไปนะเราปิดประตูขังเรียบร้อยครับตอนนี้ก็มาช่วยเยเกอร์กันก่อนดีกว่าครับโอเคเราช่วยเยเกอร์เรียบร้อยทีนี้ก็ถึงเวลาครับปล่อยแล้วเพื่อนเรายังอยู่ข้างนอกเฮ้ยเข้ามาก่อนเข้ามาอยู่ข้างนอกทำไมเนี่ยก็โอเคอยากอยู่ข้างนอกก็อยู่ไปนะไม่ต้องเข้ามาแล้วกันอยู่ข้างนอกนั่นแหละมันเปิดประตูให้แล้วอ่ะอยากเข้ามันเข้ามาจะเข้าไปเนี่ยผู้ตาเปิดประตูให้ก็ยังไม่ยอมเข้านะครับโอ้แล้วปลาระเบิดควันทีนี้มองไม่เห็นอะไรเลยนะไอ้อยู่ข้างบนครับว่าแล้วแกไอ้ทีแบบให้เข้าก็ไม่ยอมเข้าแล้วทีอย่างนี้จะมาเข้าแล้วตอนนี้กำลังยิงอยู่วิ่งมารับกระสุนเต็มๆเลยนะก็ด็อกก็ช่วยด็อกก็ช่วยฉีดยาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งครับไอตอนนี้เข้าก็ไม่ยอมเข้านะและทีอย่างนี้จะมาเข้านะเฮ้ยมาพังประตูฝั่งนี้มานะครับเยอะมากโอ้ยโดนตบแล้วระเบิดแฟตติกินโหแบบมีลูเตอร์ผมมาด้วยครับลูเตอร์โดนแฟตด้วยโอเคโอเคขอแฟตติกินอีกลูกนึงแล้วลูเตอร์ตัวนี้ก็โผล่มาโดนอีกครับน่าสงสารมากเลยนะลูเตอร์ตัวนี้โอ้ยด็อกแย่แล้วช่วยด็อกก่อนก็ตอนนี้ปกป้องเยเกอร์สุดฤทธิ์ครับตอนระเบิดแล้วด็อกก็โดนระเบิดไปนิดนึงนะมาเติมพลังแบบมีเหตุผลนะครับวิ่งมาขอเติมพลังนิดนึงนะแล้วก็ยิงขามันยิงขายิงขายิงขาโอเคครับก็เติมกระสุนด้วยโอ้โหแล้วตัวอะไรมาระเบิดข้างๆเราเนี่ยตอนนี้เยเกอร์ของเราก็ยังปลอดภัยดีอยู่นะตรงไหนไปปิดประตูก่อนฮึบแล้วโหดตบหนึ่งทีฟ้าระเบิดแปดแปดกันทั่วหน้านะครับทั้งพวกเราทั้งพวกศัตรูนะโอ้ยเลยแค่4วิครับโดนใครยึดขาไว้ขยับไม่ได้แล้วโดนอะไรเนี่ยดำมืดมองไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรเลยเติมกระสุนแบบไม่มีเหตุผลก่อนเติมระเบิดด้วยโอเคครับก็น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะตอนนี้เวลาก็ครบแล้วนะครับแค่ที่เหลือก็แค่เคลียร์ศัตรูให้หมดแค่นั้นเองนะน่าจะไม่ยากแล้วนะก็พวกนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับเฮ้ยโดนยึดไม่มีปัญหาตรงไหนเนี่ย
ผมบอกว่ามีปัญหาปุ๊บโดนทันทีเลยนะก็โหโดนทั้งด็อกโดนทั้งฟิงก้าช่วยกันปลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาได้ทันทีนะก็อ๋อจัดการเอเปกอนเอาระเบิดแฟตโอ้ยแล้วกันลูเตอร์ตัวนี้ยังตามเรามาอยู่นะครับโอ้ยเอาระเบิดแฟตไปอีกลูกนึงฮึบลูเตอร์อยู่ไหนแล้วโอ้ยนี่ไงลูเตอร์จัดการได้เรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวแค่เอเปกตัวเดียวแล้วเอาระเบิดควันไปกินปาระเบิดควันแต่มีเหตุผลนะแล้วก็ยิงระยะประชิดโอ้ยไม่โดนเลยยิงอะไรเนี่ยแล้วโดนไข่ปลาแฟตไปเนี่ยมองไม่เห็นอะไรไม่รู้มั่วไปหมดเลยนะตอนนี้อ๋ออีกนิดเดียวเรียบร้อยครับเย่ในที่สุดนะภารกิจก็เสร็จสมบูรณ์จนได้ครับโอ้โหแล้วก็เราก็ช่วยเยเกอร์ออกมาจนได้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าป่านเหงื่อเลยนะกับงานนี้นะมั่วมากตอนสุดท้ายคืออะไรเป็นอะไรไม่รู้เลยนะครับก็ที่จบไปนะครับก็เป็นภารกิจอัปเดตนะครับในโหมดแพนเดมิกนะครับในโหมดแพนเดมิกนะพูดผิดพูดถูกแล้วเนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ Subscribe นะก็กดฝาก Subscribe ด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมเอลฟี่ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ